การเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญของฝากนะหรือว่าใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยค่ะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมนะคะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมรวมไปถึงนะคะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนนะคะเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือแม้กระทั่งเนี่ยปวดในส่วนของกล้ามเนื้อเองก็ตามหรือบางท่านนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็สามารถสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะเพื่อเสริมสร้างในเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่าในส่วนของสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB นี้นะคะก็จะมีในส่วนของการป้องกันค่ะรังสี UV นะป้องกันในส่วนของพลังงานไฟฟ้าด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะได้มีโอกาสนะได้สวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB แบบนี้เนี่ยก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังขจายแล้วก็ลายกวนอิมนะคะก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคาพิเศษนะ999บาทต่อวันเท่านั้นสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลยนะคะ022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะสิ่งสำคัญคือข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะในส่วนของ SMS ส่งมาที่422-1606และส่วนใครจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494และขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะเรียงลำดับนะตามที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะคะส่วนวันนี้มากันที่ SMS ท่านแรกกันบ้างดีกว่าค่ะคุณวีระพงษ์ค่ะ6มีนาคม2504นะคะเวลาเกิด 03:40 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะมีนา04สักครู่ครับก็ปฏิทินเป็นคนวันจันทร์นะครับแต่ว่า ในทางโหราศาสตร์ ขออภัยครับในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะผมยึดวันสากลเป็นหลักถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารส่งมาถามรอบหนึ่งนะจ๊ะลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับส่วนงานเงินสุขภาพโชคลาภปีจรนี้เป็นอย่างไรกัลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนงานนะครับก็ให้อาจจะชีพจรลงเท้าก็ได้อยู่ไม่ติดที่ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะงานปีนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าต้องออกแรงมากหน่อยหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจคิดและที่สำคัญนะทำอะไรล้วนแล้วแต่เป็นหนังชีวิตสภาพคล่องก็ล้อกับเรื่องของงานครับนะต้องออกแรงหน่อยโดยเฉพาะช่วงที่อาจจะติดขัดประมาณเดือนกันยาตุลาที่จะถึงเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวีรกาศนะคะอวีรการนะ15กรกฎาคม2532ค่ะเวลาเกิด19:08 นวันเสาร์ถามเรื่องอาชีพถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักค่ะอาชีพตอนนี้ย่าง27นะกำลังร้อนวิชาเริ่มพอมีประสบการณ์นะครับกลุ่มที่เด่นที่สุดในดวงชะตาถ้าเป็นในแง่ของธุรกิจมี2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพดียาสมุนไพรฟิตเนสนวดแผนโบราณว่ากันไปครับ2สวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดตะเล็ดถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกรับเหมาขายวัสดุก่อสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานส่วนความรักหัวใจปีนี้ปัตตานีเป็นอายุนะครับถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาข้องเกี่ยวและปีนี้ถ้ายังโสดและได้เจอมีโอกาสพัฒนาสัมพันธภาพในระยะยาวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณชานชนค่ะ24ธันวาคม2544ค่ะเวลาเกิด 5:56 นาทีระบุเป็นวันจันทร์นะคะถามว่าอยากรู้เรื่องอนาคตอันนี้เป็นของหลานชายครับต้นชะตาเป็นสีนะโดยภาพรวมก็น่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับแต่ว่าเด็กคนนี้นะเผื่อใจไว้หน่อยว่าลักษณะการทำงานเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อย
นะครับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบก็ได้เปลี่ยนบริษัทก็ได้หรืออยู่ในองค์กรเดิมก็อาจจะเป็นการโรเตทหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นการรับราชการก็อาจจะมีการหมุนนะตามภาระหน้าที่ฉะนั้นดวงนี้ถ้ามีโอกาสทำงานแบบไม่ได้อยู่กับที่ถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาฝากไว้นะครับก็เกี่ยวกับพ้องกับพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งพวกนี้ดีเลยเพราะมันจรได้ส่วนหนึ่งนะครับหรือว่า อีกกลุ่มนึงเนี่ยดาวพุธก็หมายถึงถ้าชอบตัวเลขพวกบัญชีนะครับอาจจะเป็นพวกงานตรวจสอบมีการจรมีการเดินทางก็ถือว่าสมรูปรวมถึงในแวดวงของการสื่อสารพวกนี้มีงานเอาท์ดอร์อยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด30มิถุนายน2510ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนถึงตี2ระบุว่าเป็นวันศุกร์ถามเรื่องของสุขภาพนะคะปวดชาตามข้อเส้นเอ็นมือเท้าจะหายหรือเปล่าการเงินจะดีตอนไหนรวมไปถึงการทำบุญด้วยค่ะคือ10ก็ถือว่ารุ่นใหม่แล้วเนาะนะครับฉะนั้นเวลาไม่น่าจะพลาดผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นสุขนะพอเป็นสุขปั๊บเนี่ยนะเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์เสาเป็นกาลีครับฉะนั้นกูก็จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกไขข้อนะอาจจะมาเร็วกับวัยก็ได้ส่วนหนึ่งการทำงานของพวกระบบประสาทก็ใช่ฉะนั้นด้วยพื้นชะตาถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้การรักษากันให้ต่อเนื่องและถ้ามีโอกาสทำทานด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังขอให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกัญญาพัฒน์นะคะ13กุมภาพันธ์2540ค่ะเวลาเกิด 10:49 วันพฤหัสบดีความรักโสดอยู่นะคะแล้วก็โชคลาภนี้มีโอกาสรวยหรือเปล่าตอบแยกส่วนกันนะครับถ้าหมายถึงว่าดวงนี้เด่นในเรื่องการเสี่ยงโชคในระยะยาวหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่นะครับแต่ดวงนี้ด้านดีเวลาติดขัดมักจะได้รับความช่วยเหลือหรือมีคนหยิบยื่นโอกาสให้แต่ดาวการเงินเนี่ยมันเสียอยู่ก็ถามว่าดวงนี้รวยไหมกลางๆนะฉะนั้นเวลามีเงินสดอยู่ในมือจงทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็พูดอยู่เสมอแหละพวกบอนด์พวกพันธบัตรผ่อนบ้านผ่อนคอนโดผ่อนที่ดินตามกำลังก็ว่ากันไปนะครับและในเรื่องของความรักปีจรนี้หนูอายุยังไม่เยอะนะครับแต่ย่าง20เนี่ยปัตตานีเป็นสีมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับแต่พื้นชะตาให้ระวังความผิดหวังมีโอกาสถูกหลอกนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิราวรรณค่ะ20มีนาคม2540นะคะเวลาเกิด 6:45 วันพฤหัสบดีถามว่าชื่อดีหรือเปล่ามีชื่อใหม่มาให้เลือกด้วยนะชื่อเก่าคือวิราวรรณวิราวรรณชื่อเดิมความจริงก็ไม่ได้เสียนะฮะเดี๋ยวลองดูว่ารวมกับนามสกุลไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับชื่อเดิมใช้วรรคอายุนำไม่เสียนะก็จะเสริมในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงนะครับเลขศาสตร์ก็เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติและเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเนี่ยก็เป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณออมนะคะ28ธันวาคม2537ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มพุธกลางคืนลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีนี้มีแฟนหนาแน่นนะครับดูจาก SMS ที่ส่งเข้ามาในแต่ละวันลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันก็อย่างที่เรียนฮะปีนี้ถือว่าเป็นราศีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น3สเต็ปสเต็ปแรกนะมกราราหูย้ายนะฮะมีนามฤตยูย้ายและเดี๋ยวรอสิงหาครับให้พฤหัสเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดหลายสิ่งอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีฉะนั้นโอกาสมาเราเองต้องขยันนะยิ่งขยันยิ่งดีนะครับแต่เรื่องการเสี่ยงโชคไม่เด็ด SMS ต่อมาค่ะคุณโชติรัตน์นะคะวันที่5กรกฎาคม2509ค่ะเวลาเกิด 7:30 วันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดมหาสารคามค่ะมหาสารคามสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับแต่ว่าจะได้เงินก้อนหรือไม่ปีนี้คืออย่างนี้นะฮะดาวการเงินมันมีทั้งสีทั้งกาลีแหละก็มีเกณฑ์ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือน9เดือน9ไทยก็อาจจะอยู่ประมาณเดือนสิงหานะอย่างเร็วนะครับ
แต่อาจจะกร่อนหรือได้มาไม่ครบหรืออาจจะมีเลื่อนหรือว่าล่าช้าเพราะอย่างที่เรียนเนี่ยมันมีกาลกิณีมาสัมพันธ์ถึงด้วยก็ถวายชุดสังฆทานยานะแต่โดยรวมมีโอกาสสมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณ SMS ต่อมาคุณน้องแก้วนะ12กันยายน2536ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีวันอังคารถามเรื่องครอบครัวกับสามีบอกว่าสามีจะแอบมีคนอื่นหรือเปล่า12กันยา36ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะจ๊ะน้องแก้วยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณฐานันดรนะคะเกิดวันที่24มิถุนายน2541เวลาเกิด 9:30 นาทีพุธกลางวันถ้าจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นกิ่งเมืองดีไหมคะชื่อคือฐานันดรเดี๋ยวลองดูนะครับตรงตัวเลยนะฮะฐานันดรเปลี่ยนเป็นกิ่งเมืองก็ตามสูตรสมัยก่อนเนี่ยนะครับเกิดวันไหนก็ใช้วรรคนั้นนำก็เสริมบริวารและคนรอบข้างไม่เสียนะกิ่งเมืองได้ครับจะมีหลักฐานความมั่นคงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะถ้ามันมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไม่ได้ขัดอะไรครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะวารุณีสายเย็นค่ะคุณวารุณีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ22ธันวาค่ะค่ะ2516251เวลาเกิดตีหนึ่งสี่นาทีค่ะวันเสาร์ฟ้าสว่างคือวันเสาร์นะคะค่ะจ้าโอเคถ้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์คุณวารุณียังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับวันนี้จะถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือเปล่าครับค่ะหน้าที่การงานโชคลาภสำลักตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้กำลังสมัครงานรองานอยู่ค่ะแต่แนวน้องก็คือได้อยู่แล้วแต่น่าจะเริ่มทำอาทิตย์หน้าค่ะโอเคคืออย่างนี้ครับปีนี้ปุตตะเป็นอายุมันมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่นะครับแต่ว่าเกณฑ์งานในช่วงตั้งแต่ย่าง42ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีนะอาจจะหมายถึงว่างงานก็ได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานฉะนั้นย่าง43นี้ช่วงแรกๆที่เข้าไปเนี่ยนะปรับตัวหน่อยนะครับนะงานปีนี้เนี่ยเกณฑ์งานใหม่มีแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยให้ระวังโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมี2อย่างนะครับปัญหาเรื่องของคำพูดการเจรจาอีกอย่างหนึ่งปัญหาเรื่องงานเอกสารค่ะนะความรักคู่ครองย่าง43นี้นะครับกาลกิณีก็สัมพันธ์ถึงเรือนคู่ถ้ามีคู่อยู่แล้วย่าง43และ44นี้เกณฑ์ความรักก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีมีโอกาสกระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออยู่ห่างไกลกันเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับก็เตือนให้ระวังในช่วงปีเศษๆนี้นะครับทำบุญเสริมชะตาหน่อยละกันซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายวัดถวายวัดใช่นะครับจ้ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วท่านเกี่ยวกับการงานถ้าโดดเด่นนี่เกี่ยวกับอาชีพอะไรถึงจะดีคะที่กำลังจะเข้าไปทำอะไรที่กำลังจะเข้าไปทำนี่ทำอะไรเกี่ยวกับด้านบริการค่ะเกี่ยวกับกอล์ฟอะกีฬาเป็นงานที่ถนัดอยู่แล้วค่ะขอโทษเป็นแคดดี้ได้ป่ะฮะหรือยังไงฮะเกี่ยวกับกอล์ฟค่ะสนามกอล์ฟหน้าที่ที่ทำอะไรฮะขอโทษบริการแคดค่ะคืออย่างนี้ครับงานบริการเนี่ยเงื่อนไขเดียวเลยถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานนะค่ะนะครับคุณเกิดจังหวัดอะไรฮะสมุทรสาครค่ะทุกวันนี้ทำที่งานอยู่ที่ไหนครับหัวหินค่ะเมื่อก่อนอยู่ภูเก็ตค่ะ5ปีค่ะเป็นงานที่ถนัดก็โอเคก็สมรูปงานบริการขออย่างเดียวอยู่ต่างถิ่นฐานหรือว่าเทคแคร์ชาวต่างชาติไม่มีปัญหาทำได้ครับก็ว่ากันไปในกลุ่มนี้นะหรือว่าถ้าเกิดจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มต่างถิ่นฐานก็ทำได้นะครับถ้าคุณมีเวลามากพอก็เป็นช่วงที่ว่ายังตัดสินใจไม่ถูกอะค่ะว่าถ้าวันข้างหน้าเนี่ยอยากจะทำธุรกิจจะทำเกี่ยวกับด้านไหนดีจ้ะก็อย่างที่เรียนฮะงานบริการเหมาะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแต่มีเงื่อนไขเดียวคือทำต่างถิ่นฐานเท่านั้นเองครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ให้ลงทุนอะไรใหญ่นะเป็นลูกจ้างไปก่อนเพราะเกณฑ์งานมันเสียยังไม่ทำจ้ะจ้ะแต่เกณฑ์
ชคลาภอะไรมีไหมคะอาจารย์โชคลาภไม่เด่นเลยนะดวงนี้ต้องทำงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยอีกอย่างนึงคุณโชคดีอย่างนะฮะส่วนใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาคุณไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าเจ้านายธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ทำได้ถ้าเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ถือว่าดีนะครับค่ะอ่ะโชคดีเอาล่ะเนาะขอบทวนเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณดวงค่ะเกิดที่2ตุลาคม2521นะเวลาเกิด3ทุ่ม15นาทีวันจันทร์นะว่ากิจการที่ทำเนี่ยควรจะหยุดหรือว่าเลิกแต่ไม่ได้บอกว่าทำอะไรมานะบอกว่ามีดวงเหมาะสมกับอาชีพอะไรจริงๆแล้วคุณดวงแล้วก็เรียนคุณผู้ชมทุกท่านเลยอย่าขี้เกียจที่จะพิมพ์ข้อมูลมาเพิ่มเนี่ยบอกมาเลยว่าทำอะไรแต่พอดีอย่างของคุณดวงเนี่ยกรรมะเป็นกาลีไงฮะส่วนใหญ่ดวงก็ไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วล่ะก็จะขึ้นมาสอดคล้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆฉะนั้นก็คือถามว่า ในช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี้ยมีโอกาสหยุดมีโอกาสเลิกมีโอกาสเปลี่ยนหรือไม่มีนะครับแต่ประเด็นคือผมไม่ทราบว่าคุณดวงทำอะไรอยู่นะเอาเป็นว่าถ้าคิดว่ามันไม่ไหวจริงๆโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยหยุดและเจ็บน้อยกว่าก็ทำเถอะครับนะแต่ถ้าคิดว่ายังอยากจะประคับประคองเนี่ยสู้ให้พ้นตุลานี้ไปสถานการณ์เรื่องงานมีโอกาสจะเบาลงไม่ได้บอกว่าหมดปัญหานะฮะเลยตุลานี้ไปอาจจะทอนลงหน่อยช่วงนี้ถ้าสะดวกนะซื้อแก้วน้ำเนี่ยถวายวัดสัก15ลูกจ้ะเอสเอสต่อมาค่ะคุณปราณีนะคะ29มิถุนายน2514ค่ะ2ทุ่ม22นาทีบอกว่าที่อยากทราบตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงสิ้นปีโชคลาภสุขภาพโดยดวงชะตาโดยรวมเป็นยังไงในแง่ของโชคลาภเนี่ยอุตสาหะนะก็เหนื่อยอยู่แล้วได้ไม่คุ้มเสียจะถูกหวยอาจจะต้องซื้อเยอะเมื่อเฉลี่ยกันแล้วก็ไม่คุ้มนะอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ในส่วนสุขภาพก็คงมองในพื้นชะตาระยะยาวนะครับของคุณเนี่ยจันทร์กับพุธเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บผมจะให้น้ำหนักก่อนจันทร์หมายถึงอะไรไม่ต้องเป็นทุกโรคก็ได้นะครับเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงพุธหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจและปีจอนี้ยังฝากระวังพวกระบบภายในของสตรีอย่าอั้นปัสสาวะนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด13มีนาคม2518ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันพฤหัสบดีงานเงินความรักเป็นยังไงคะงานเงินความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง42เพิ่งเข้านะงานดวงนี้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมางานไม่นิ่งเดินไปไม่สุดทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงทำอะไรก็ยากเพราะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูแต่ปีจรนี้ผมทายดีครับย่าง42นี้ออกแรงเยอะๆพยายามเข้าหาคนที่มีอำนาจถ้าเป็นไปได้ระวังอย่าไปทะเลาะ กับเจ้านายหรือผู้บัญชาโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายที่เป็นสุภาพบุรุษนะงานปีนี้ออกแรงเยอะๆแล้วดีนะครับส่วนเงินแน่นอนฮะสภาพคล่องย่าง42นี้ผมก็พยากรณ์ว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อเลยครึ่งปีหลังไปแล้วความรักเป็นอย่างไรพื้นชะตาไม่แข็งแรงเรื่องคู่โยงมรณะนะครับฉะนั้นถ้ายังโสดย่าง42นี้ก็ยังไม่ต้องรีบร้อนนะที่เด่นจริงๆและอาจจะมีโอกาสอีกหนึ่งรอบคือย่าง43อันนี้คือกรณีถ้ายังโสดแต่ถ้ามีคู่แล้วประคับประคองให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนุชิตนะคะ31ตุลาคม2534ค่ะเวลาเกิด 02:15 นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรีค่ะรุ่นใหม่ละพุธกลางคืนนะครับชลบุรี ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับการงานการเงินคือผมจะเตือนอย่างนี้นะถึงแม้ว่าพระพฤหัสซึ่งจะย้ายออกเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระในวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยนะแต่ว่าในแง่ของอิทธิพลซึ่งราหูเนี่ยซึ่งกุมลัคนาอยู่นะก็สุขภาพก็ต้องระวังนะปัญหาภาระหนี้สินก็ต้องระวังนะฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยเฉพาะหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่โฟลเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาจ้ะเอาล่ะในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะ